ช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามการเฝ้าระวังโรคเมอร์สนะคะที่กำลังระบาดในประเทศเกาหลีใต้อยู่ในขณะนี้ค่ะส่วนใหญ่ในส่วนของไทยนั้นได้มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันอย่างไรบ้างเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับนายแพทย์สุรเชษฐ์สถิตนิราไมยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับคุณปัทมาพรครับค่ะตอนนี้ตัวเลขในส่วนของประเทศเกาหลีใต้ผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเป็น11คนด้วยในส่วนของมาตรการในประเทศไทยในการป้องกันโรคเมอร์สภาพรวมในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างคะในประเทศไทยนะครับจริงๆเราก็เฝ้าระวังโรคนี้มาตั้งแต่ปี2555นะครับค่ะเพราะเหตุว่าลังโรคที่สำคัญอยู่ในตะวันออกกลางนะครับณวันนี้ก็ยังอยู่ในตะวันออกกลางนะครับตั้งแต่ปี2515หรือปี2012นะครับเราก็ตรวจสอบย้อนหลังโดยองค์การอนามัยโลกนะครับรายแรกที่ประเทศจอร์แดนนะครับแต่ส่วนเกือบทั้งหมดนะครับอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับและประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็จริงๆ3ปีครึ่งนะครับนับตั้งแต่ปี2012ถึงปี2515นะครับทั่วโลกขณะนี้มีอยู่ประมาณ 1,200 กว่านะครับเกือบ 1,300 นะครับเสียชีวิตประมาณ400นะครับก็เสียชีวิตประมาณ 30% ปลายๆใน21ประเทศทั่วโลกเนี่ยประเทศที่อยู่นอกตะวันออกกลางที่จำนวนมากสุดขณะนี้ก็คือเกาหลีนะครับในเอเชียเนี่ยนะครับก็ในฟิลิปปินส์ก็มี2รายแต่ก็ไม่ระบาดต่อนะครับเมื่อปีที่แล้วในมาเลเซียก็ราย2รายนะครับแต่นี่เป็นการระบาดนอกตะวันออกกลางซึ่งถือว่ามากที่สุดนะครับอาจเป็นเพราะว่าในเกาหลีมีการค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคนะครับที่ค่อนข้างดีและก็ค่อนข้างเร็วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็เรียนบทเรียนจากประเทศเกาหลีนะครับว่าบุคลากรและในโรงพยาบาลในเคสแรกๆที่วินิจฉัยไม่ได้นะครับเพราะคนเกาหลีนักธุรกิจเนี่ยไปมาหลายเทศมากนะครับในรายแรกๆนะครับที่ทำให้นำเชื้อเข้ามาสู่เกาหลีนะครับแล้วก็แพร่ไปก็ถือว่ามากจริงๆนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยขณะนี้เราก็ป้องกันเต็มที่นะครับทั้งเตรียมมาตรการทั้งหลายนะครับตั้งแต่พิธีกรรมทั้งหลายที่เราเดินทางพี่น้องชาวมุสลิมที่เราไปพิธีฮัจญ์ทุกปีปีละประมาณ 1,500 คนนะครับ3ปีที่ผ่านมา5567นะครับกลับจากตอนออกกลางกลับจากเมกกะนะครับก็มีไข้ประมาณ 5-6 คนครับแต่ทุกรายแล้วก็มีระบบติดตามถึงบ้านนะครับ3วันหลังจากกลับจากพิธีนะครับแต่ทุกรายแล้วก็ตรวจแล้วก็ไม่พบว่ามีเชื้อเป็นบวกนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับคนที่ไปที่ในพิธีอุมเราะห์ที่ไประหว่างปีขณะนี้เราก็เฝ้าติดตามนะครับเราได้ประชุมหารือกับผู้นำพาบริษัททัวร์ที่นำพาพี่น้องชาวมุสลิมไปนะครับให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับพิธีฮัจญ์ที่เรามีทีมต่างๆแล้วเราเข้าไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับกับไข้เหลืองนะครับเพราะว่าไวรัสเมอร์ตัวนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันนะครับค่ะหลังจากนี้เราก็ประชุมกับคำแนะนำจากบริษัทท่องเที่ยวที่ไปในประเทศที่มีการระบาดทั้งบริษัทอินบาวและแอลบาวนำคนเกาหลีเข้ามาเที่ยวเมืองไทยหรือนำคนไทยไปเที่ยวเกาหลีนะครับค่ะแล้วก็พิธีทางศาสนาในอาซาดูยาเบียนะครับค่ะหลายสายการบินก็ได้ทำการแจกเอกสารคำแนะนำต่างๆแล้วก็ในเบอร์โทรศัพท์ในเมืองไทยเมื่อเป็นไข้ถ้าเดินทาง14วันกลับจากประเทศเหล่านี้ต้องแจ้งหมอนะครับว่าดิฉันและผมไปเดินทางกลับมาหรือโทรศัพท์ไม่แน่ใจ1422บริการ24ชั่วโมงนะครับค่ะคุณหมอคะถ้าเกิดว่าตั้งแต่ปี2555หมายความว่าณขณะนี้ในส่วนของคนไทยเองยังไม่เคยมีใครเป็นโรคเมอร์สนะคะหลังจากที่มีการแพร่ระบาดเกาหลีเนี่ยใน3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไทยเราที่เดินทางไปเกาหลีแล้วกลับมามีไข้ขึ้นและได้สงสัยว่าตัวเองจะเป็นไหมน้องก็โทรศัพท์มานะครับแล้วทุกรายแล้วก็จับมาตรวจเลือดนะครับณวันนี้เราก็ตรวจไปประมาณเกือบ20รายนะครับทุกรายก็ยังให้ผลลบอยู่นะครับแต่โรคนี้เราก็ประมาทไม่ได้นะครับในเมื่อเรามีคนเกาหลีเดินทางมาประเทศไทยปีละนะครับ 150,000 คนนะครับคนในตอนออกกลางประเทศตอนออกกลางหลายประเทศเดินทางมาประเทศไทยปีละ 300,000 คนนะครับและคนไทยที่ไปถ่ายเครื่องบินในตอนออกกลางหรือไป
ทำธุรกิจหรือไปท่องเที่ยวในตะวันออกกลางก็มีนะครับและคนไทยที่เดินทางไปที่ประเทศเกาหลีที่ผ่านต่อมอปีนี้ก็จำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เรายังประมาทไม่ได้นะครับแล้วเราก็ต้องพยายามกันเต็มที่นะครับเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติตัวของคนที่เดินทางไปและคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับทางสายการบินทางท่าอากาศยานก็ร่วมมือดีครับอย่างตอนนี้เราเตรียมที่จะประกาศโรคเมอร์สเป็นโรคติดต่ออันตรายอีกไม่กี่วันนี้เนี่ยนะคะจะถือว่าถ้าเกิดว่าประกาศไปแล้วเนี่ยจะเป็นส่วนมาตรการป้องกันในการป้องกันโรคที่จะเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยได้อย่างไรบ้างอะคะการประกาศนั้นทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถที่จะออกมาตรการเช่นมีคนไข้สมมติมีคนไข้นะครับไปที่โรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลไหนตรวจเจอต้องรายงานนะครับค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วเรามีระบบประสานงานกันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลไม่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับค่ะโดยทางเว็บไซต์ซึ่งสมัยนี้ก็ง่ายขึ้นนะครับค่ะและพระราชบัญญัติโรคติดต่อปี23มีจุดมุ่งหมายเพื่อมีการกักกันห้ามการเดินทางและต้องอำนวยความสะดวกเช่นจะตรวจสายการบินสายการบินต้องให้ความอำนวยความสะดวกนะครับให้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่นี้เข้าไปดูในเคหสถานในต่างๆอันนี้โทษเบาหน่อยนะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามโทษแค่ปรับนะครับแต่ถ้าคนที่ป่วยเป็นโรคแล้วหรือคนที่สัมผัสโรคแล้วและเราสั่งห้ามให้เคลื่อนย้ายนะครับหรือไม่ให้กักกันไม่ให้เดินทางอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าอย่างนี้จะมีโทษจำคุก1เดือนนะครับแล้วก็ปรับด้วยนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ก็เป็นไปตามบทบัญญัติของเจตนารมณ์กฎหมายเพื่อควบคุมโรคนะครับในหลายประเทศที่เคยมีประสบการณ์โรคเหล่านี้นะครับล้วนแต่มีมาตรการกฎหมายที่แรงกว่านี้ที่ซ้ำไปนะครับทั้งเรื่องไลบีเรียนะครับที่อีโบลาในช่วงที่ผ่านมานะครับหรือโรคซาร์สปี2003ซึ่งเสียชีวิตไปทั้งโลก800คนนะครับอันนั้นก็มีมาตรการเด็ดขาดมากเลยครับในเวียดนามในไต้หวันในฮ่องกงในจีนนะครับข่าวปี2003อันนั้นก็ใช้กฎหมายแรงขนาดปิดคมนาคมเลยนะครับเพื่อจะสกัดโรคให้ไม่แพร่ไปในที่อื่นๆนะครับค่ะคุณหมอคะอีกคำถามนึงค่ะถ้าพูดถึงภาพรวมณขณะนี้นะคะในส่วนของประเทศไทยถือว่ามีความเสี่ยงไหมคะต่อการที่จะมีการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยสำหรับโรคเมอร์สนี้ด้วยอะค่ะณขณะนี้เราต้องถือว่ามีความเสี่ยงครับเพราะมีการเดินทางมากกว่าสมัยก่อนเนี่ยมากจริงๆนะครับและประเทศไทยเราก็เป็นศูนย์กลางการเดินทางที่ผมเรียนนะครับว่ามีคนตะวันออกกลางเข้าออกประเทศไทยปีละ 300,000 คนแล้วก็มีคนเกาหลีเข้าออกประเทศไทยปีละ 150,000 คนและยังมีไม่นับคนไทยที่เราไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีโอกาสไหมครับต้องตอบว่าทุกประเทศในโลกนี้มีโอกาสเพียง3ปีครึ่งไปแล้ว21ประเทศเราก็ได้แต่หวังว่าถ้าพี่น้องทุกคนร่วมมือร่วมใจกันนะครับทั้งสถานพยาบาลเอกชนคลินิกทั้งหลายทำตามคำแนะนำของเราและผู้คนมีการศึกษาปฏิบัติตัวถูกก็จะโอกาสลดขาดเป็นหากมีโรคเข้ามาในประเทศไทยก็จะควบคุมได้และไม่ระบาดไปไกลนะครับฟิลิปปินส์ก็มี2รายมาเลเซียก็มีหลาย2รายนะครับก็ปีผ่านมาแต่เกาหลีใต้ก็หลุดพ้นนะครับเพราะว่าผู้ป่วยรายแรกไปรักษาคลินิก2แห่งไปรักษาโรงพยาบาลอีก2แห่งนะครับแล้วไปวินิจฉัยได้ที่แห่งที่4นะครับก็เลยแพร่โรคไปไกลพอสมควรนะครับเอาละค่ะในเบื้องต้นตรวจสอบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะครับสวัสดีครับ1422นะครับ24ชั่วโมงนะครับขอบพระคุณค่ะนายแพทย์สุรเชษฐ์สถิตนิรามัยนะคะรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะแต่ว่าทางที่ดีในการป้องกันสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปยังประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นที่ประเทศเกาหลีใต้หรือว่าซาอุดิอาระเบียอาจจะต้องมีการระมัดระวังตัวเองนะคะก็คืออาจจะต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยและก็เมื่อเดินทางกลับมาแล้วค่ะอาจจะต้องมีการตรวจเช็คเกี่ยวกับเรื่องของสภาพร่างกายภายในระยะเวลา14วันนี้นะคะที่เดินทางกลับมาสู่ประเทศไทยแล้ว
นี่ยนะคะหลังจากที่เดินทางไปที่ประเทศกลุ่มเสี่ยงก็จะต้องดูว่าตัวเองมีไข้มีอาการไอจามหรือเปล่านะคะซึ่งก็จะต้องมีการแจ้งในส่วนของโรงพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในทางทีเพื่อง่ายต่อการควบคุมโรคนั่นเองแต่ว่าพี่น้องประชาชนค่ะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโรคเมอร์สนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์กันเข้าไปได้สายด่วน24ชั่วโมงนะคะ1422นั่นเองค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตาม NBT World กันค่ะ